เละมากเละมากดูโอ้โหนะครับที่เห็นสาดขึ้นมาไม่ใช่น้ำนะครับไม่แม่นะครับเป็นดินโคลนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายบัวลอย Family นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาคุณยายบัวลอยของเราไปเล่นน้ำนะครับกับนะครับน้องๆแก๊ง3ตัวร้อยแห่งซุ้มเกี่ยวนะครับน้องบัวบานน้องนาโนแล้วก็น้องชื่นใจนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่คุณยายบัวลอยของเรานะครับจะได้ขึ้นรถไปด้วยนะครับผมก็นะครับก็ถือว่านะครับได้ขึ้นนะครับพี่บัวเขียวนะครับผมเดินทางนะครับไปเล่นน้ำกับน้องๆ นะครับมาดูซิว่าวันนี้นะครับจะสนุกและก็มีความสุขมากแค่ไหนนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยนี่นะครับแล้วก็ถึงนะครับแม่น้ำมูลนะครับที่นะครับวันนี้คุณยายกับนะครับลูกๆหลานนะครับจะมาเล่นเนาะนะครับผมคุณยายบัวลอยนะครับน้องชื่นใจน้องบัวบานแล้วก็น้องนาโนอยู่หลังสุดวันนี้นี่นะครับก็จะมาเล่นน้ำมูลนะครับผมแต่ว่าคุณยายของเรานะครับรับหน้าที่นะครับเป็นเด็กเอ็นนะครับมาเอนเตอร์เทนนะครับผมทั้ง3เชือกนะครับผมไปคุณยายไหนๆคุณยายโอ้ยดูโอ้โหดีใจดีใจไม่เคยเห็นคุณยายดีใจอะไรแบบนี้นะครับผมก็ยกงวงทำไมไม่เคยเห็นคุณยายดีใจแบบนี้นะครับแม่ๆครับผมโอ้โหนะครับก็ดูอีกแล้วนี่นะครับโอ้โหน่าจะได้แบบว่ากลิ่นความสดชื่นนะครับกลิ่นโคลนนะครับกลิ่นน้ำนะครับก็ดูยกงวงดูน้องชื่นใจก็เหมือนกันดูนะครับเดี๋ยวได้เล่นนะคุณยายเดี๋ยวได้เล่นนะครับใจเย็นๆเด้อนะครับผมนี่นะครับผมดูโอ้โหนะครับไม่ทำอะไรโอ้น้องชื่นใจโอ้ยบัวบานนี่ไม่สนใจอะไรเลยนะน้องบัวบานนี่จกดากอย่างเดียวครับผมจกดากคุณยายอย่างเดียวเลยนี่ครับผมเดี๋ยวเราหาที่จอดรถนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาน้องช้างลงนะครับผมยายน่ารักมากนะครับผมThank you.
ครับก็หลังจากนะครับลงจากรถเสร็จนะครับก็นะครับใส่ชุดบิกินี่สวยๆนะครับมายืนนะครับกลางแม่น้ำนะครับผมอันนี้คุณยายของเรานะครับมาเล่นน้ำอาบแดดนะครับกินลมชมวิวนะครับมาพร้อมกับนะครับน้องบัวบานนาโนนะครับแล้วก็ชื่นใจนะครับผมดูคุณยายเป็นยังไงคะคุณยายดูโอ้ดูชุดเล่นน้ำนะครับแม่ๆครับผมไม่รู้ว่าชุดจะหลุดหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับบรรยากาศของนะครับที่นี่เนาะนะครับดูคุณยายของเราครับพ่อขวานก็อาบน้ำเล่นด้วยกันน้องนาโนนะครับดูชื่นใจหนักมากชื่นใจเล่นหนักมากนะครับดูพี่บัวเรานู่นๆพี่บัวทำอะไรหนูพี่บัวทำอะไรมาแล้วไม่แล้วดูน้ำแค่เอวน้ำแค่เอวผมพ่อผ่านเองนะครับแต่ว่าคุณยายของเราตัวเล็กนะตัวเล็กขาสั้นเราชื่นใจหิวแล้วดูคุณยายดูปากง่วงเรียกแล้วปากง่วงเรียกแล้วชื่นใจนอนแล้วชื่นใจนอนแล้วมีความสุขนะครับแม่ๆนะครับรู้สึกดีดูคุณยายกับเราแช่น้ำแบบว่าขอแช่น้ำให้จิตใจสงบสดชื่นไปก่อนหาวนอนแล้วหาวนอนแล้วดูนะครับแม่ๆครับผมหลังจากที่แช่น้ำเย็นสบายนะครับทั้งกายทั้งใจดูมีการมาเล่นโคลนนะครับคิดว่าทาแป้งหรือเปล่าคุณยายดูดูสภาพคุณยายของเราเละมากนะครับแม่ๆครับเละแบบไม่มีที่ตินะครับผมตอนนี้บอลได้บอลนะยายนี่นะครับผมดูชุดสีเหลืองของยายสิคุณแม่นงนุชครับผมชุดนี้นะครับน่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับผมโอ้นะครับพอเดี๋ยวนะครับเสร็จภารกิจวันนี้ก็จะเอาไปแช่น้ำซักดูนะครับว่านะครับจะยังซักออกหรือเปล่าเละมากเละมากดูโอ้โหนะครับที่เห็นสาดขึ้นมาไม่ใช่น้ำนะครับแม่ๆนะครับเป็นดินโคลนทั้งนั้นเลยเป็นดินโคลนทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็มีความสุขแห้งหน่อยยายเต็มที่ไปเลยเต็มที่นะครับคุณยายนะครับวันนี้ก็ถือว่าปล่อยผีนะครับผมตามสบายตามนะครับอัธยาศัยไปเลยวันนี้ก็นะครับขึ้นนะครับพี่บัวเขียวนะครับมาเล่นน้ำกับนะครับแก๊ง3ตัวร้อยนะครับน้องนาโนชื่นใจนะครับแล้วก็พี่บัวบานนะครับดูโอ้โหคือมวนแห้งเนาะยายดูสภาพคุณยายครับนี่นะครับก็หลังจากนะครับผมเล่นโครนนะครับพอกสปาโครนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลาอาบน้ำนะครับให้ร่างกายสะอาดนะครับแล้วก็จะกลับขึ้นฝั่งเนาะนะครับสำหรับคุณยายบัวลอยของเรานะครับดูนี่นะครับไปหาที่อยู่นะครับที่ร่มๆเนาะนะครับจะได้กินหญ้าเนาะยายเนาะโอ้โหดูนะครับแม่ๆครับผมสาซ่านแล้วนะครับเหมือนคุณยายคนเดิมแล้วนะครับแม่ๆครับผมนี่คุณยายบัวลอยคนเดิมกลับมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ยายนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเมื่อกี้นะครับสภาพคือเละแบบไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณแม่ๆ FC นะครับขอบคุณนะครับซุ้มเขียวนะครับขอบคุณพ่อเสือพ่อสิงห์นะครับคุณครูโซ่นะครับผมที่นะครับเมตานะครับคุณยายบัวลอยนะครับ1เชือกนะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมและก็นะครับหลังจากเสร็จภารกิจนะครับผมเราก็นะครับขึ้นรถนะครับเป็นที่เรียบร้อยทั้ง4เชือกนะครับดูนะครับก็นะครับพร้อมที่จะเดินทางกลับซุ้มเขียวของเรานะครับดูคุณยายบัวลอยของเราหน้าไปติดอะไรมาคุณยายเอ็นดูคุณยายมากดูนะครับวันนี้ก็นะครับมีความสุขมากๆเนาะนะครับก็
มาเล่นน้ำนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับกับลูกๆหลานนะครับผม3ตัวร้อยนะครับแห่งซุ้มเขียวนะครับผมพี่บัวบานน้องนาโนนะครับแล้วก็น้องชื่นใจนะครับผมขอบคุณนะครับแม่ชีนะครับขอบคุณพ่อเสือพ่อสิงคุณครูโซ่นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านทุกคนนะครับผมนี่นะครับเรากำลังเดินทางกลับบ้านนะครับกลับซุ้มเขียวเรานะครับแม่ๆครับผมเส้นทางก็นะครับไม่ไกลมากนะครับผมไม่กี่กิโลนะครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับผมนี่ขอความพี่ควานของเราคุณยายคุณยายเป็นอะไรดูวางงวงงูเอ็นดูความวางงวงของคุณยายนะครับแม่ๆครับผมเหมือนงอนงอนพ่อควานหรือเปล่านะครับไม่อยากกลับบ้านนะครับอยากจะเล่นน้ำนะครับแต่ว่านะครับโดนบังคับขึ้นรถนะครับก็ดูเอาอย่ายกงวงสักตาเลยแล้วยังยายงอนหน่อยโอ้ยดูงอนแล้วทักทายหน่อยทักทายหน่อยนี่นะครับผมทักทายนะครับผมก็ขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณโอกาสนะครับจากซุ้มเขียวมากหลังจากนะครับผมมาส่งนะครับ3ตัวร้อยที่ซุ้มเขียวนะครับผมเสร็จแล้วนะครับวันนี้พ่อเสี่ยวมานะครับจะไปส่งยายบัวลอยเองนะครับผมไม่ต้องให้คุณยายเดินกลับบ้านนะครับก็คุณยายขึ้นเชือกเดียวสบายๆเลยวันนี้ดูนะครับแม่ๆนี่นะครับผมไม่ได้มัดคอนะครับถ้าขึ้นเชือกเดียวแบบนี้นะครับผมนะครับไม่ได้มัดคอนะครับให้คุณยายนะครับยืนสบายๆเลยคุณยายงงคุณยายตื่นเต้นหรือเปล่าคุณยายไม่น่าจะตื่นเต้นเท่าพี่แชมป์นะครับผมครับก็นะครับพ่อเสือของเรานะครับจะไปส่งคุณยายถึงบ้านเลยนะครับผมคุณยายตื่นเต้นหรือเปล่าเนาะคุณยายชูงวงหน่อยคุณยายชูงวงหน่อยแล้วชูงวงหน่อยชูงวงหน่อยแล้วชูงวงหน่อยแล้วไหนดูนี่นะครับวันนี้ก็พ่อเสียของเรานะครับหลังจากที่ส่งนะครับน้องๆ3ตัวร้อยเสร็จก็นะครับแวะมาส่งคุณยายถึงบ้านเลยก็ต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมคุณยายเดินขึ้นได้นะครับแต่ว่าเดินลงไม่ได้ต้องถอยลงนะครับผมต้องถอยลงนะครับเพราะว่าคุณยายตัวเตี้ยนะครับกลับหัวไม่ได้นะครับไม่แน่ครับถอยคุณยายต่อยดูค่อยถอยนะครับค่อยถอยนะครับคุณยายของเราแล้วนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยกันแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ